วัสดีครับผมเอาเลยเอาเลยมาขอต้อนรับสู่รายการคุยฟุตบอลแบบเหมือนเพื่อนนั่งคุยกันชิวๆกับรายการข้อขอสนามข้อช้างข้อเดียวกันวันนี้อยู่กับผมเบลขอบสนามครับผมเบลขอบสนามครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราคุยกับเด็กผีเด็กหงไปแล้วสัปดาห์นี้เราจะมาคุยกับอินฟลูเอนเซอร์ตัวพ่อครับ3คนนี้เชียร์เชลซีเป็นเด็กเชลซีมานมนานเราจะมาคุยกับเขากันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผลงานของเชลซีเองนะฮะในทีมอื่นเขากำลังเงยหน้าขึ้นมาอาร์เซนอลที่กำลังแย่ๆอยู่อะไรมากก็กลับมาแล้วแต่ตอนนี้แฟรงค์ลำหาดเป็นอะไรเดี๋ยวมาคุยกับพวกเขากันดีกว่านะครับผมแนะนำตัวทีละคนเลยครับผมครับสวัสดีครับผมโฟร์โมสครับจากวงไททอสมิธครับยอดเอ้พี่บอลพี่บอลอ่อยเสียงจะอ่อยๆหน่อยครับช่วงนี้ก็ไอแดงเป็นนักสู้แต่น้ำเงินเป็นเหี้ยอะไรไม่รู้ไม่ไหวเลยคนที่สองครับผมครับผมปีเตอร์โบสครับจากเพจปีเตอร์โบสแล้วก็ช่องยูทูบปีเตอร์โบสครับนี่คืออินฟลูเอนเซอร์ที่มีแฟนน่ารักที่สุดนะฮะโอ้โหขอสลับได้ไหมครับสวัสดีส่วนคนนี้ฮะมีมาคุมเหมือนกันคุณแนะนำตัวสวัสดีครับตูเต้จากช่องตูดูบอลไทยแฟนเชลซีครับดูบอลไทยเป็นบอลอย่างนี้นะเป็นเด็กเชลซีด้วยหลายคนไม่รู้ว่าเขาเป็นเด็กเชลซีไม่รู้นึกว่าดูแต่บอลไทยอย่างเดียวคนแรกก็ดูเพราะว่าพอไปทำเรื่องเชลซีเนี่ยยอดจะเหลือประมาณ200 เขาเลยไม่ทำก็เลยไปทำบอลไทยดีกว่าลูกโอเคช่วงแรกของรายการเราในช่วงระบายอารมณ์โหต้องบอกว่าโคตรเหมาะทีมอื่นเนี่ยเขาระบายในเรื่องของความสุขอันนี้อาจจะเป็นระบายความทุกข์กันนะครับผมเดี๋ยวไปพูดคุยกับผลงานเชลซีในช่วงนี้กับช่วงระบายก่อนอื่นต้องมาถามพี่โมดก่อนโมดโมดมีเวรปาโมดไม่ได้ปัญหาไอ้สัตว์มาอื่นถามพี่โมดก่อนนะครับว่าไปรู้จักชมชอบเชลซีตอนไหนครับพี่ตอนไหนร้องเพลงกับเชลซีเนี่ยชอบอะไรก่อนเชลซีก่อนโอ้เชลซีก่อนเชลซีก่อนตอนนั้นโอ้ตอนนั้นโอเคถ้ามันยาวก็โอเคทำไมอย่างนี้อ่ะเฮ้ยก็เป็นว่าดูมาเรื่อยแต่ตัดสินใจชอบจริงๆคือแมตช์ชิงยูโรป้าตอนปี2008เชลซีแมนยูครับยูฟ่ายูฟ่าจะเป็นลีกยูฟ่าวันที่เธอรีบเหรอใช่ครับใช่ครับทำไมที่เขาเล่าหรือเขาสับพยอไม่ใช่แยกไม่ออกเราไปคันปูเรื่องราวปูถามนิดนึงวันนั้นมันเป็นวันที่เชลซีแพ้นี่ทำไมพี่ถึงเลือกเชียร์มันตกหลุมรักตั้งแต่ในรูปเกมวันนั้นและความเขาคือจริตมันชอบอ๋อเราชอบนะวันนั้นแหละเพื่อนๆร่วมห้องร่วมอะไรเขาก็จะแมนยูกันหมดเลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกหูเชลซีอะไรอยู่คนเดียวเลยจนมาคลาสสิกตอนเธอรีลืมอีกผมก็นั่งร้องไห้คนเดียวแล้วเด็กๆมากครับร้องไห้เลยเหรอพี่ไม่ก็แบบว่าโดนล้อโดนอะไรตอนนั้นอยู่มออะไรได้ไหมครับแค่มอปลายแล้วจะมอปลายแล้วเพราะอายุใกล้ๆกันเพราะผมจำช่วงนั้นได้คือม.5ตอนนั้นนี่คือพอเรารู้ว่าเราไม่ได้แชมป์เนี่ยเทียบกับเราตอนเราอกหักนี่ไหนเจ็บกว่ากันฮะเดี๋ยวพูดให้เมียอยู่นี่ไอ้ร้ายไปถามเรื่องเก่าๆทำไมเนี่ยขอโทษโอเคผ่านไป1คนพี่บอสยังไงเราก็ตอนเด็กๆครับประมาณ 7-8 ขวบตอนนั้นที่บ้านเชียร์แมนยูกันหมดเลยแต่ว่าจุดเริ่มต้นที่เลือกเชลซีก็เพราะว่าคุณแม่ไปซื้อเสื้อมาให้เขาซื้อมาเฉยใช่ครับเขาเห็นเสื้อบอลแล้วมันสีน้ำเงินสวยตอนนั้นสปอนเซอร์เป็นออโต้คลาสครับผมนานมากยังเก่ามากเลยใช่แล้วก็บวกกับการที่บ้านเนี่ยอ่านพวกสตาร์ซ็อกเกอร์พวกนี้มันตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วแล้วพี่ชายผมซื้อสตาร์ซ็อกเกอร์มาตรงหน้ากลางมันจะมีโปสเตอร์ถูกไหมแล้วหน้ากลางมีฉบับนึงที่เป็นรูปจานฟังโกโซล่าทำท่าดีใจของเขาท่านี้อยู่มันประจบจบเหมาะกันคือเห็นรูปโซล่าแล้วชอบบวกกับการที่คุณแม่ซื้อเสื้อมาให้ก็เลยตัดสินใจว่าที่บ้านแมนยูทั้งบ้านไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเชลซีคือเฟิร์สเอ็มมาชาของเราไม่ได้ดูฟอร์มใช่ไม่ได้ไปดูเกมในสนามมันเริ่มมาจากเสื้อที่คุณแม่ซื้อให้แล้วไปต่อยอดกับจีอันฟังโกโซล่ากระโดดนี้เท่นั่นเองเหมือนคุณเบลตันเชียร์แมนยูที่คาโดน่ากระโดดใช่ผมจำได้อ๋อกระโดดดีใจกระโดดทีมไม่ใช่ของโบ๊ทแต่จริงของโบ๊ทนี่คือผมรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเล่นฟุตบอลโรงเรียนด้วยกันเพื่อนประถมกันมัธยมก็ที่เดียวกันโอ้ดิดลูกแก้วมาด้วยกันโปเกมอนด้วยกันการ์ดยูกิด้วยกันเที่ยวด้วยกันนะที่เดียวกันทะเลาะกันก็เคยตู้เดียวกันตู้เดียวกันอะไรของพวกมึงวะเนี่ยเอ้าตูเต้ยังไงครับพี่คือก่อนพูดเรื่องเชลซีอ่ะปกติรายการช้างอื่นจะมีสาวๆสวยๆมาเทน้ำไม่ใช่เหรอไม่มีอันนี้บรรยากาศ2คนนั่งอันนี้คือรอแดดขอสนามทำต้องดิบเถื่อนนี่ดิบเถื่อนเลยอยากได้สาวเอาเดินครับผมไม่ดิผมร้อนเลยคนก็เริ่มใครเกิดการตามหาแน่นอนตอนนี้พอออกไปปุ๊บเชื่อไหมฮะเพจเดินตอนนี้เท่าไหร่ประมาณหมื่นไลค์เพจใหม่พอออกขอสนามไปผมบอกเลยเหลือ8,000คนจะน้อยลงเลยตอนนี้หัววิ่งแล้วมาแล้วครับความประทับใจน้องเอิร์นเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวสิ
เอาจริงความประทับใจเนี่ยของผมน่าจะพร้อมๆกับพี่โมดก็คือช่วงที่มีชิง FA คัพด้วยนะครั้งนึงแล้วก็มีชิงแชมเปี้ยนลีกกับแมนยูแมนยูตอนนั้นแปลกมากที่มันเหมือนกันคือหลายต่อหลายคนที่ผมถามแฟนเชลซีกับประทับใจเกมที่แพ้เป็นนัดแรกนะวันนั้นนะผมไม่เข้าใจเนี่ยผมเลยสงสัยว่าเฮ้ยพี่ลองไปถามเลย10คน5คนจากแฟนเชลซีเนี่ยคนจะจําเกมนี้ทั้งที่แพ้ครับผมแต่คือรูปเกม90นาทีอ่ะมันประทับใจแล้วความแพ้มันดันเป็นจุดเริ่มต้นของใครหลายคนครับผมคล้ายๆกันหมดเลยพูดเรื่องอดีตกันมาเยอะแล้วครับผมว่าคุยเรื่องปัจจุบันบ้างดีกว่าซึ่งไม่รู้เขาอยากจะคุยกันหรือเปล่าแต่ว่าก่อนนี่ไปคุยกันว่าหิวน้ำไหมฮะหิวเอาชนหน่อยครับผมพูดเรื่องปัจจุบันคุณมีอะไรถามเขาไหมคุณเป็นจ่าฝูงนี่คุณเบลครับผมจะถามหน่อยเพราะสถานการณ์ดูแย่เพราะทั้งที่ลงทุนไปเยอะแยะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่พี่มดนะฮะชอบกับไม่ชอบในทีมชุดปัจจุบันมีอะไรบ้างพี่อ๋อยังยังครับพี่ขากำลังนึกคำตอบอยู่จะตอบคนแรกด้วยจังหวะเลยชอบกับไม่ชอบผมสิ่งที่ชอบก่อนสิ่งที่ชอบผมไม่รู้สิไม่รู้ว่าใครยังเห็นอยู่หรือเปล่าแต่ผมยังเห็นอนาคตกับชุดนี้อยู่ครับทั้งสโมสรนะทั้งบอร์ดบริหารทั้งโค้ชทั้งนักเตะทั้งทุกอย่างผมเห็นอนาคตในตัวทีมชุดนี้นี่คือสิ่งที่ผมยังชอบและยังเชื่ออยู่ก็คือหมายความว่าเป็นทีมยังบลัดที่มองแล้วว่าถ้าอีก 2-3 ปีมันยังไปได้อยู่หรือว่ายังไงประมาณนั้นมั้ยฮะผมไม่รู้ว่ามันจะออกมาดีไม่ดีไม่อะไรยังไงแต่ก็นี่คือวิธีการตอบแบบศิลปินนะฮะมันจะคุ้มเคือนะให้เราไปตีความลองแปลบ้างไม่รู้เรื่องลองแปลสิ่งที่เขาพูดลองแปลนะคือผมแปลต่อคือใครก็บอกเซมีว่าใจเย็นๆเพราะเซมีเป็นคนใจร้อนไล่โค้ชมาเยอะพี่วงก็เลยบอกว่าหลายครั้งแล้วก็ณเวลานี้จะเห็นเรื่องของการปลดโค้ชเรื่องของการโค้ชพิจารณาเตะแล้วก็เรื่องของการสับเปลี่ยนอะไรต่างๆแต่ว่าพี่วงกำลังบอกว่ายังเชื่ออยู่ว่าด้วยทีมชุดนี้มันยังไปถึงเป้าหมายได้ยังไม่อยากให้ไม่สนับสนุนเรื่องของการให้ปลดโค้ชด้วยครับครับผมและสิ่งที่ไม่ชอบในปัจจุบันฟอร์มครับน่าตอบกันหมดไม่ชอบฟอร์มปัจจุบันเลยได้ดูทุกแมตช์ไหมพี่เกือบทุกแมตช์แล้วกันครับส่วนใหญ่ก็ติดงานอะไรเงี้ยบอลเตะศุกร์เสาร์นะผมก็ทำงานด้วยช่วงนี้ก็จะได้ดูแล้วล่ะต้องดูใช่ช่วงนี้ก็ดูเยอะเลยโอเคพี่มดครับผมก็เอามุมชอบก่อนใช่ไหมมุมชอบผมรู้สึกว่าอย่างน้อยพวกอะคาเดมี่ที่ปั้นมาตั้งแต่ปีก่อนปีนี้มันได้เห็นพัฒนาการเหมือนกันนะครับผมโดยเฉพาะเมสันเมาส์เมสันเมาส์เนี่ยที่ผ่านมาอย่างปีที่แล้วพอลงสนามเยอะมาจะโดนวิจารณ์ว่าเด็กเส้นหรือเปล่าลูกรักแลมพาร์ดหรือเปล่าครับผมแล้วปีนี้เขาก็เป็นคนที่ตอนแรกตอนที่ไปซื้อไคฮาวเวสมาคนคิดว่าโหเมสันเมาส์สำรองแน่นอนเลยถูกไหมครับแต่สุดท้ายเมสันเมาส์ยังเป็นคนที่ยืนตัวจริงอยู่ครับแล้วผมว่าโอเคแหละเขาชนะใจแฟนบอลได้แบบ 100% ก็ยังมีคนที่มองว่าเขายังเล่นไม่ดีอยู่แต่ผมมองว่าการที่นักเตะคนนึงได้ลงสนามแทบทุกนัดและโดนเปลี่ยนออกน้อยมากมันเป็นการบ่งบอกถึงคุณภาพของเขาเหมือนกันและถ้าเกิดเราดูในเชิงสถิติล้วนๆแล้วเนี่ยตัดเรื่องของความรู้สึกเรื่องของอคติออกไปดูเชิงสถิติผมว่าเมสันเมาส์เป็นคนที่ทุ่มเทต่อเกมเยอะมากเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้มีแค่การจ่ายบอลสร้างโอกาสครับแต่ว่าในพวกของการเข้าปะทะการแท็กเกิลหรือว่าการชิงจังหวะตัดบอลหรือว่าอินเตอร์เซปชันเมสันเมาส์เยอะทุกเกมก็ถึงว่าอินเตอร์เซปชันเหรอตัดบอลไงตัดบอลมันไปเล่นทางฉลาดไปแล้วเฮ้ยไอ้นี่ก็การจะฆ่ากูในรายการไปแล้วไปแล้วไปเล่นเวโง่ไปอ๋ออ่ะต่อโทษทีฮะใช่ผมรู้สึกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เขาพัฒนาขึ้นจากปีก่อนแล้วผมว่าเวลามองเมสันเมาส์ไม่อยากให้มองว่าเขาเป็นเพลย์เมกเกอร์ไม่อยากให้มองว่าเขาเป็นตัวรุกนะเพราะผมว่าแลมพาร์ดไม่ได้ปั้นเมสันเมาส์เป็นเพลย์เมกเกอร์เมสันเมาส์บอกเองว่าช่วงซ้อมแลมพาร์ดให้ซ้อมแบบเข้าไปในกรอบน้อยลงผมว่าตอนนี้เมสันเมาส์คือเป็นสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์เต็มตัวมากกว่าแล้วก็เกมบ็อกซ์ทูบ็อกซ์คืออะไรบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นี่หมาวิ่งเห่าไปใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเนี่ยได้ทันเนี่ยทำไมนี่โอเคครับตอบไม่ใช่เดี๋ยวมันจริงจังไปนั่นแหละคือส่วนที่ชอบผมรู้สึกว่าพัฒนาการขึ้นแล้วก็อย่างเช่นริสเจมส์ว่าริสเจมส์อาจจะมีบางนัดที่เล่นไม่ดีอย่างเช่นเกมแพ้เลสเตอร์นี่หลุดตำแหน่งกระจุยเลยแต่ดูแบบองค์รวมอ่ะอย่าดูแค่นัดเดียวอ่ะแต่6-7นัดมันก็มีนัดที่เขาเล่นดีและผมว่าเขาพัฒนาขึ้นจากปีก่อนนะตอนนี้ช่วงนึงที่เชลซีไม่แพ้ใคร17นัดติดต่อกันแล้วริสเจมส์ตอนนั้นเป็นตัวจริงแลมพาร์ดชมเลยว่าริสเจมส์ฝั่งขวาแล้วก็ฮาคิมซีเอกที่อยู่ฝั่งขวาเนี่ยประสานงานกันดีมากผมรู้สึกว่า2คนนี้เป็นดาวรุ่งที่พัฒนาขึ้นจากปีก่อนส่วนอย่างพวกแทมมี่เอบราแฮมพัฒนาขึ้นแต่ว่ายังมีบางนัดที่ยังเล่นไม่ค่อยดีอยู่ใช่ผมว่าคล้ายๆกันนะสองพี่ๆ2คนก็คือสิ่งที่ชอบคือเรื่องของการพัฒนาการของดาวรุ่งแล้วก็ยังมีความเชื่อว่าเด็กชุดนี้มันจะเป็นอนาคตให้กับเชลซีได้โบเองก็พูดอย่างนั้นแล้วสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบนะครับผมว่ามันยังไงก็ต้องมีเรื่องฟอร์มการเล่นอยู่แล้วถูกไหมเราอินมากับการดูแฟรงค์แลมพาร์ด
พราะฉะนั้นเวลาวิจารณ์น่ะถ้ามันไม่ดีผมก็วิจารณ์ตรงไปตรงมานะเพียงแค่ผมก็ให้เกียรติตำนานก็คือจะไม่ไล่เขาเหมือนหมูเหมือนหมาจะดีไม่ดีเราก็วิจารณ์ในกรอบของฟุตบอลครับซึ่งผมรู้สึกว่าถึงแม้ผมจะชอบแลมพาร์ดมากแต่ผมก็คิดว่าสิ่งที่ทำให้เชลซีผลงานปัจจุบันไม่ดีครับผมต่อให้เรารักแลมพาร์ดมากแค่ไหนแต่เราก็ต้องแยกแยะถูกไหมครับในบทบาทตำนานกับในบทบาทโค้ชว่ากันตามตรงคือตอนนี้ผมว่าแลมพาร์ดอยู่ในช่วงที่รับมือกับแรงกดดันไม่ไหวปีที่แล้วเนี่ยแลมพาร์ดเข้ามาในเวอร์ชันที่ไม่มีความคาดหวังเยอะถูกไหมซื้อใครไม่ได้เอเดนอาซาเบอร์หนึ่งถูกขายออกไปถูกไหมครับแล้วปีที่แล้วเขาทำทีมเล่นดีนะครับแต่ปีนี้ความคาดหวังมันเปลี่ยนไปซื้อไป220ล้านปอนด์ลงทุนไปเยอะคือซื้อขนาดนี้คนย่อมไม่ได้หวังว่าท็อปโฟร์มันต้องหวังให้ดีกว่าเก่าหรืออย่างน้อยก็ต้องมีถ้วยติดมือสักถ้วยหนึ่งถูกไหมแต่พอผลงานมันออกมาไม่ดีความกดดันกระแสวิจารณ์ต่างๆมันรุมเร้าเข้ามาผมว่าแลมพาร์ดตอนนี้มันมีมุมคล้ายกับตอนที่คลาวดิโอรานิเอรี่คุมปีสุดท้ายช่วงที่รานิเอรี่โดนเรียกว่าเป็นทิงเกอร์แมนคุณซื้อจอมคิดมากแล้วผมลองดูแลมพาร์ดปีที่แล้วกับปีนี้คนละคนกันเลยนะครับปีที่แล้วแลมพาร์ดเปลี่ยนตัวกล้าได้กล้าเสียมันมีนัดที่บุกชนะอาร์เซนอล 2-1 วันนั้นโดนอาร์เซนอลนำไปก่อนแลมพาร์ดครึ่งแรกเปลี่ยนเลยเอาเอเมอร์สันที่เล่นไม่ดีออกส่งจอร์จินโญ่ลงไปเปลี่ยนเกมเร็วทันทีแต่ปัจจุบันผมดูหลายๆเกมนะครับคืออย่างเช่นนัดล่าสุดที่แพ้เลสเตอร์เนี่ยตาม2ลูกถูกไหมแต่กว่าจะเปลี่ยนตัวแก้เกมรอไปถึง20กว่านาทีถูกไหมครับหรือจะมีอีกหลายๆเกมตอนเจออาร์เซนอลเราก็คาดหวังว่าโดนนำขนาดนั้นต้องมีการเปลี่ยนตัวเวอร์ชันที่ถอดเกมรับแล้วเติมเกมรุกลงไปแต่สุดท้ายเราเห็นแค่เปลี่ยนตำแหน่งต่อตำแหน่งผมว่าอันนี้มันเป็นการบ่งบอกชัดเจนว่าตอนนี้แลมพาร์ดเจอกับความกดดันและเขาสูญเสียแนวทางของตัวเองไปเหมือนกันก็คือคิดเยอะแหละเป๋ๆเหมือนที่บอกว่าปีที่แล้วไม่เป็นอย่างนี้แต่ปีนี้คิดเยอะไปดีตอนนี้ติดแล้วมีความกดดันขึ้นมาเหมือนเรื่องศึกษาหมดหมายถึงว่าอ๋อน้ำหมดแล้วไม่มีอะไรจะพูดแล้วหมดเลยพี่หมดแม่งแบบสามารถพูดแทนทุกคนได้เลยก็เอากูมานั่งตรงนี้ก็มาทีนี้ครับเต้ฮะสักหน่อยฮะเป็นเรื่องลุงพลก็ได้เอาจริงๆจังหวะเกมของลุงพลเนี่ยเขาไม่น่าไปตกนะเออไม่เลยไม่เดี๋ยวก็เอาไปจริงไงเอาดีๆครับกระชับเลยได้ชอบกันคือชอบอะไรชอบเหมือนกันคือณตอนนี้เนี่ยนักเตะที่เรามีอยู่ทั้งหมดสามารถพูดได้เต็มปากว่าตลอดระยะเวลาที่เราเชียร์เชลซีนี่คือยังกว่าที่ดีที่สุดจริงครับผมเพราะเชลซีไม่เคยอยู่ในยุคที่ใช้อายุค่าเฉลี่ยนักเตะต่ำแบบนี้มาก่อนผมว่าเตะจะซื้อแล้วมันเป็นค่าเฉลี่ยอายุต่ำที่มีดีกรีหมดครับรองดาวซันโบบุนเดสลีก้าระดับพูลิซิชระดับแบบไฮฮาวเวิร์ดทุกอย่างดีหมดเหลือแค่ประสบการณ์และคนที่มาปรุงแต่งมันครับผมแต่อย่างว่าแหละไอเรื่องดีเนี่ยมันก็ต้องเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับแลมพาร์ดนะซึ่งตอนนี้ในมุมของแลมพาร์ดเนี่ยอาจจะเป็นในมุมยินหยางอ่ะในมุมของพี่โบ๊ทอาจจะเขาเรียกว่าศรัทธาในตำนานผมก็เช่นกันนะเราสามคนก็ดูแลมพาร์ดมาถ้าจะเป็นเบอร์หนึ่งของเชลซีอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าการวิจารณ์แลมพาร์ดไม่ได้วิจารณ์ในฐานะที่เขาเป็นตำนานเราวิจารณ์เขาในฐานะที่เขาเป็นผู้จัดการทีมครับผมแล้วก็นี่คือสิ่งที่ไม่ชอบผมว่าใช้คำว่าไม่ชอบก็ได้ใช้คำว่าล้มเหลวก็ได้นะเพราะสถิติออกมาเนี่ยผู้จัดการทีมในยุคโรมันอับราโมวิชแลมพาร์ดคืออันดับสุดท้ายนะในการที่คะแนนเฉลี่ยที่จะทำได้ต่อนัดมันเพียงแค่แบบ1กว่าๆ1 กลางๆที่แบบแทบจะอยู่ต่ำสุดของผู้จัดการทั้งหมดที่เขามีกับเงิน200กว่าล้านแค่นี้มันจบผมเห็นด้วยว่าเป็นเฟนกับคุณในเฟซทำไมผมก็เป็นจริงๆจะเป็นตามแบบฟอร์มอลเป็นรายการที่กูเห็นแล้วแล้วถามจี้พี่เกมโยนเลยแลมพาร์ดยังควรจะต้องได้รับโอกาสในการคุมเชลซีต่อไปไหมครับก่อนตอบเนี่ยต้องบอกว่าวันที่ออนเนี่ยโค้ชเป็นใครเรายังไม่รู้นะเพราะฉะนั้นต้องบอกก่อนในวันที่เราอ่านคือยังอยู่แล้วก็ท่องกระแท่นที่ตอนที่พี่โบพูดเมื่อกี้ผมไม่เคยบอกแลมพาร์ดออกตัดภาพที่หน้าเฟซบุ๊กกูแลมพาร์ดเอากลัวภาพด้วยผมแบบอ๋อแต่คืออย่างที่บอกเลยคือศรัทธาเขาในฐานะนักเตะแต่ในฐานะผู้จัดการทีมผมมองว่าเขายังไม่พร้อมกับทีมใหญ่แบบนี้คือวันนึงเขาจะกลับมายิ่งใหญ่ได้กับเชลซีผมเชื่อว่ามีโอกาสแต่วันนี้คือสิ่งที่คุณมีอยู่คุณเอาไม่อยู่แล้วครับแรงกดดันฟอร์มการเล่นความมั่นใจนักเตะคุณยกเขากลับมาไม่ได้คุณก็ออกไปเก็บประสบการณ์วันนี้คุณยังอายุน้อยอยู่เลยคุณก็กลับมาในวันที่คุณแบบเก่งกว่านี้ก็ได้แล้วทำให้เชลซีมันเป็นเบอร์หนึ่งจริงๆก็ได้แต่วันนี้เอาแลมพาร์ดเนี่ยไปเป็นเหมือนอาร์เตต้าในวันที่เขามี
เป๊ปไปเก็บเป็นหัวเรือเจ็บเวลเป็นผู้ช่วยใช่ก็อยู่กับเชลซีก็อยู่กับเชลซีต่อก็ได้แต่เป็นผู้ช่วยก็ได้ครับผมต้องหาคนที่ลำพาดเรสเปคพอสมควรนะใช่เพราะไม่งั้นมันจะยากมากเพราะตอนนี้การที่เขาจะลดเพราะการที่จะลดตำแหน่งจากหัวหน้าไปเป็นลูกน้องมันก็ลำบากใจนะแต่สรุปแล้วโดยสรุปคุณบอกว่าเอาไม่เอาไม่เอามึงเอาหรือไม่เอาเอาออกครับพี่โบ๊ทครับก่อนมาถึงพี่โบ๊ทผมดูแลพี่ด้วยเขาอยู่นะจะกัดน้ำแข็งไอ้เหี้ยโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นเกียรติวันลินนะไม่ซุปเปอร์สตาร์คุณฟังเพลงครับทุกวันบอกเข้าไปเพลงอะไรนี่ไงเพลงบังอ่ะบังอ๋อบังขายถั่วอะไรบังกะโลอ่ะอะไรวะแวะไปฮาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องสาระโอเคคุณโบ๊ทครับตอนนี้มีแต่คนตั้งคำถามตกลงแล้วในใจคุณสำหรับคุณเนี่ยแลมพาร์ดยังเป็นคนที่ใช่สำหรับเชลซีอยู่ไหมฮะมันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเจอเพราะว่าที่ผ่านมาเชลซีใช้แต่กุนซือเก่าประสบความสำเร็จมีดีกรีดังมาเลยทุกคนเอากุนซือหนุ่มมีไม่กี่คนเองมีอันเดวิลาชโปอาร์ตโรเบโต้ดิมาเตโอพวกนี้ถูกไหมครับแต่ว่าของแลมพาร์ดมันคือครั้งแรกที่เอาตำนานที่ตำนานระดับสูงด้วยนะเคียงบนแล้วก็เพิ่งรีทายไปไม่นานประสบการณ์คุมทีม1ปีเอามาคุมทีมซึ่งตอนที่มาคุมอ่ะเราซัพพอร์ตเต็มที่อยู่แล้วเซ็นสัญญากัน3ปีแต่พอผลงานมันไม่ดีขึ้นมาเอาว่ากันตามตรงถึงแม้เราจะไม่ได้ออกปากไล่กันแบบออกสื่อแต่ถามว่าการที่เราไม่ได้ไล่ออกสื่อเราปลื้มกับฟอร์มการเล่นไหมก็ว่ากันตามตรงฟอร์มแบบนี้ใครจะไปปลื้มถูกไหมครับถ้าเป็นกุนซือคนอื่นนะที่ไม่ใช่แลมพาร์ดไล่กระจุยแล้วเสี่ยหมีปลดไปนานแล้วครับนี่ถือว่านานกว่าที่คิดนะใช่แล้วไม่ใช่แค่เสี่ยหมีอย่างเดียวแฟนบอลอย่างเราถ้าเป็นกุนซือคนอื่นผลงานอย่างเงี้ยผมว่าเต็มที่กันไปแล้วมันจะ 100% คือเอาไปแล้วแต่อันเนี้ยมันเป็นอารมณ์แบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเกรงใจเราก็คือผมคงแล้วความที่ปีที่แล้วเขาทำให้ไม่ต้องใช้เงินทุนด้วยแล้วมันประสบความสำเร็จปีที่แล้วมันดีเกินคาดดีเกินคาดถูกไหมพอเป็นปีนี้ขึ้นมาจุดยืนของผมเลยประมาณนี้แล้วกันว่าผมอาจจะไม่ได้ไล่ของเขาให้ออกไปจากทีมไม่ได้บอกว่าแลมพาร์ดควรออกไม่ได้บอกว่าแลมพาร์ดนายไม่ดีพอแต่ถ้าเกิดบอร์ดบริหารพิจารณาแล้วว่าถ้าบอร์ดบริหารตัดสินใจปลดเราก็จะเข้าใจบอร์ดบริหารเต็มที่คือถ้าปลดขึ้นมาเข้าใจมากว่าปลดเพราะอะไรแต่แค่มันจำกัดความยากเพราะมันไม่เคยมีฟิลแบบนี้มาก่อนกับการที่เราเชียร์แล้วเอาตำนานเป็นกุนซือซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าบอร์ดบริหารไม่เอาลำพาดออกออคุณก็ยังโอเคโอเคครับเราเคารพการตัดสินใจก็ไปเรื่อยๆถ้ามันตกลงไปต่ำกว่านี้ก็ไม่เป็นไรถ้ามันจะ10อัน11มันก็ก็แล้วแต่ใช่ต่อเลยดีกว่าครับคำถามเดียวกันเลยครับพี่มดเบื้องต้นผมไม่เคยไล่โค้ชคนไหนเลยสักคนเดียวเลยผมไม่เห็นด้วยกับการฉีกสัญญาใดๆทั้งสิ้นและมาอยู่เนี่ยอย่างที่ผมบอกผมเชื่อนะเชื่อในทีมชุดนี้ทั้งทีมอะครับทั้งเชลซีเนี่ยทั้งผู้จัดการทั้งนักเตะทั้งใดๆทุกอย่างผมดูมันเป็นผมอยากโตไปกับทีมชุดนี้อีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่ผ่านมาผมโตแล้วเขาก็แยกย้ายกันคนนี้ไม่ดีไล่ออกซื้อใหม่ซื้อเซ็นไล่จนมันเบื่อแล้วพี่มดชอบในการก่อนหน้านี้เนี่ยเชลซีจะเป็นการใช้เงินเพื่อสร้างอะไรบางอย่างแต่ว่าพอมาในทีมชุดนี้ของแลมพาร์ดเนี่ยมันคือการวางรากฐานบางอย่างโดยที่เม็ดเงินยังคงหมุนอยู่แหละแต่เราได้เห็นว่ามันมีการวางรากฐานเพื่ออนาคตไว้กับทีมชุดนี้ถูกไหมฮะใช่ครับซึ่งในอนาคตมันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คิดก็ได้อนาคตนี่ไม่ได้ดีอย่างที่คิดแต่ว่าทุกอย่างมันก็มีสัญญามีอะไรของมันอยู่อย่างเงี้ยครับเราการันตีอะไรไม่ได้เลยครับโลกใบนี้ฟุตบอลเองหรือชีวิตใครก็ตามเพราะฉะนั้นบอกว่าการเคารพกติกาการเคารพสัญญาถือว่าสำคัญที่สำคัญผมว่าไล่แลมพาร์ดไหมจริงๆเป็นใครก็ได้ครับผมรักตั้งแต่มูรินโญ่คอนเต้ตั้งแต่ยุคไล่มา14มาเนี่ยผมฝันว่าอยากให้เขาอยู่นานๆทุกคนแต่มันก็ไม่คือมันแป๊บเดียวทุกคนเลยจนผมเริ่มโอเคถ้าวันนี้พี่มดสามารถส่งข้อความบอกข้อความไปถึงแลมพาร์ดได้พี่จะพูดกับเขาว่าอะไรซูเปอร์เลซิ่งเฮ้ยโอ้โหเขามาใหญ่เว้ยผมว่าไข่เปล่าเนี่ยเอาภาษาไทยเอาคนไทยก็ผมเชื่อว่าทุกๆอย่างมีเหตุผลในตัวมันแล้วผมเชื่อว่าแลมพาร์ดก็มีก็ขอให้ยึดมั่นแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ทำต่อไปผมก็จะคอยแบ็คอัพสนับสนุนไม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แล้วก็ไม่ใช่แค่แลมพาร์ดด้วยไม่ว่าใครจะมาอยู่ในเชลซีผมจะพูดอย่างนี้กับทุกคนที่มันมีทีมจริงๆเฮียผมรู้สึกถึงความเป็นเพื่อชีวิตในตัวพี่เขาสุดยอดจริงไอ้แดงไม่มีกีตาร์ถ้าร้องไม่เต็มก็ได้นะพี่โบ๊ทล่ะพี่ถ้ามีสัก15วินาที30วิได้คุยกับแลมพาร์ดพี่จะพูดกับเขาว่าไม่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงไม่ว่าสโมสรจะตัดสินใจยังไงก็ขอบคุณที่ปีที่แล้วมันเป็นปีที่ยากเชลซีจะตั้งคนอื่นก็ได้คุณจะไม่รับงานเชลซีก็ได้แต่ขอบคุณที่กล้าเสี่ยงเอาความเป็นตำนานตัวเองมารับตำแหน่งคุมเชลซีครับอ่ะสุดท้ายแล้ว
ถ้าฝากถึงแชมป์ไผ่คือโอเคแหละนะตอนนี้ผมอาจจะเป็นหนึ่งเสียงในการที่มองว่าอยากให้เขาไม่ได้ไปต่อกับทีมผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้รักในตัวแฟรงค์แลมพาร์ดน้อยกว่าการเชลซีคนอื่นเลยแล้วก็ผมเชื่อว่าในการที่ผมรู้สึกว่าเขาควรจะยุติตอนนี้คือผมว่าถ้ายิ่งถูกซีไปนะวันนี้เนี่ยความเป็นตำนานของคุณจะทำให้แฟนเชลซีมันต้องมาตีกันว่าคนนึงก็บอกว่าไอ้มึงแม่งไรทำไมคนนึงก็บอกว่ามึงอวยซึ่งจริงๆแล้วคุณสองคนไม่ได้รักเชลซีมากน้อยไปกว่ากันจริงในปีที่แล้วอ่ะคุณกางชื่อผู้จัดการทีมทั่วโลกมาได้เลยนะมีไม่กี่คนหรอกที่เขาจะกล้าคุณกล้าที่เอาเด็กขึ้นมาทั้งๆ ที่ตลอด10ปีเนี่ยรายชื่อเยาวชนเชลซีแม่งเยอะมากนะได้คว้าแชมป์แม่งเยอะแยะหมดแต่ไม่เคยมีใครได้ขึ้นมาเล่นคุณคือคนที่ทำให้เมสันเมาส์ลิสเจมส์แทมมี่อับราฮัมและอีกหลายคนขึ้นมาและกลายเป็นแข้งกำลังหลักนี่คือความสำเร็จในยุค ของคุณแล้วแต่แค่ว่าณวันนี้ปัญหาจุดเปลี่ยนที่จะทำให้ทีมไปต่อไม่ได้ก็แค่ว่าเรามีเส้นทางของแต่ละคนแล้ววันหนึ่งคุณจะกลับมาเป็นตำนานอีกครั้งอ่ะเมื่อกี้เราพูดถึงแลมพาร์ดกันมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราไปเจาะนักเตะกันดีกว่านะครับชอบใครไม่ชอบใครกับช่วงเรื่องนี้ขยี้ฟอร์มช่วงเรื่องนี้ขยี้ฟอร์มเราจะให้แขกรับเชิญอินฟลูเอนเซอร์ของเราครับเลือกนักเตะที่ชอบและไม่ชอบในทีมชุดปัจจุบันมานะครับผมซึ่งแน่นอนแหละถามทุกคนเลยเริ่มจากพี่โน้ตก่อนครับผมเริ่มจากฝั่งนี้อีกแล้วชอบก่อนเลยชอบก่อนเลยเมสันเมาส์ครับเมสันเมาส์ผมรู้สึกว่าอย่างที่พี่โบ๊ทพูดอ่ะเขาผมรู้สึกว่า1ปีครึ่งที่ผ่านมาเขาพิสูจน์ตัวเองว่าเขาเป็นนิวบัคตัวจริงเขาของจริงแล้วสำหรับเชลซีของเราแล้วก็แต่ถ้ายียี่คือไม่ชอบแม่งไม่เวิร์จริงมึงควรเอาไปมันจะมีแบบผมที่แบบไม่ค่อยชอบฟอร์มสักเท่าไหร่ก็คือจอร์จินโญ่ครับผมจอร์จินโญ่ครับทุกคนตอบกันหมดแน่นอนกันหมดแน่นอนทำไมถึงจอร์จินโญ่ทำไมอ่ะเขาอยู่ในสนามแล้วผมดูยังไงผมก็ไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่เขาจะสื่อมากครับดูยังไงก็ไม่เข้าใจจอร์จินโญ่ในช่วงหลังๆนะครับในช่วงหลังอีกคนนึงที่ว่าก็คือแทมมี่ครับแทมมี่อับราฮัมอ่ะจริงๆก็ให้กำลังใจอยู่ตลอดนั่นแหละแต่แกดูแบบโวยเพื่อนเยอะอะไรเงี้ยแบบเวลายิงจุดโทษนัดที่ปีนู้นที่เจอลิเวอร์พูลยิงโทษซุปเปอร์คัมเขาจะเป็นคนที่สีหน้าจะแบบจะบอกจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้เลยว่าเฮ้ยเขาฝ่ออยู่หรือเขามุ่งมั่นอยู่เขาอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับสีหน้าเขาคือเป็นคนเก็บทรงไม่อยู่ใช่เก็บทรงไม่อยู่แล้วบางทีเล่นไม่ดีไม่อะไรอย่างเงี้ยก็ไว้ไว้ก่อนโทษเพื่อนไว้ก่อนเหมือนจะทำให้สปิริตทีมเสียใช่ผมคิดว่ามันโอเคพี่โมดเหรอฮะก็คนที่ชอบจริงๆผมพูดถึงเมสันเมาส์เป็นคนหนึ่งแล้วค่ะเอาอีกคนหนึ่งที่ผมรู้สึกประทับใจฟอร์มก็คือเตียโก้ซิลวาแล้วกันนะผมว่าเตียโก้ซิลวาเป็นคนที่ตอนเซ็นสัญญาเข้ามานี่คือคนที่ไม่มีค่าตัวอีก5ดีลที่เซ็นเข้ามาชุดใหญ่เนี่ยมีค่าตัวหมดแต่เตียโก้ซิลวาไม่มีค่าตัวแล้วอายุ36คนสบประมาทเขาเยอะว่าจะเล่นได้หรือเปล่าหมดเลยบอลเร็วๆเจอกองหน้าเร็วๆไหวหรือเปล่าแต่ผมว่าภาพรวมของเชลซีเกมรับที่ผ่านมาถามว่ามีเสียประตูไหมก็ยังมีอยู่แต่ผมว่าดีขึ้นจากปีก่อนนะและถ้าเกิดจะให้เครดิตสักคนหนึ่งผมว่าเตียโก้ซิลวาน้ำหนักมาเต็มๆเลยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการสั่งการแนวรับแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องของภาวะผู้นำด้วยบางนัดลงพร้อมเซซ่าอัสปิลิควอต้าอัสปิลิควอต้าสวมปลอกแขนไปกับทีมแต่ผมกลับรู้สึกว่าผู้นำในเกมรับจริงๆอ่ะเป็นเตียโก้ซิลวาคือประสบการณ์เขาเวิร์คคลาสตั้งแต่อยู่เอซิมิลานแล้วถูกไหมมาเปเชแล้วก็มาเชลซีผมว่าซิลวาเป็นดีลที่เซอร์ไพรส์แล้วก็เล่นได้ดีมากๆจริงๆรวมถึงเอดูอาร์เมนดี้ด้วยที่ว่ากันตามหลักดีกว่าเกป้าชัดเจนครับครับผมพูดอย่างนี้อัสปิลิควอต้าอัสปิลิควอต้าอ่ะสอนเพื่อนผมพูดหน่อยอัสปิลิควอต้าอะไรเมื่อกี้ฟังเขาพูดนะอ่ะผมนี่คนที่พูดอัสปิลิควอต้าชัดเลยพูดอะไรเมื่อกี้อัสปิลิควอต้า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 ชัดที่สุดประเทศแล้วสาธารณรัฐได้ไหมสาธารณรัฐมึงอย่ามาฆ่ากูในรายการทำไมเนี่ยรอดูสาธารณรัฐมันพูดไม่ได้ไอ้พูดสาธารณรัฐแอสปิริควอต้าสาธารณรัฐแอสปิริควอต้าสาธารณรัฐคนเหี้ยพูดสาธารณรัฐไม่ได้เอ้าคนที่ไม่ชอบบอสต้องยี้อ่ะคนที่ไม่ชอบก็คนเดียวกันเลยครับจอร์จินโญ่จริงๆจอร์จินโญ่ตอนมาใหม่ๆในยุคซาเรียผมพยายามผมเป็นคนที่ถ้าเล่นไม่ดี2สัปดาห์แรกผมยังไม่อยากบ่นผมขอดูแบบยาวๆทั้งซีซั่นซึ่งปีแรกผมพยายามทำความเข้าใจเขานะเอ้ยเป็นโฮลดิ้งมิดฟิลด์เป็นดีฟไลน์อิงเพลย์เมคเกอร์เข้ากับซารีบอลแต่พอดูไปดูมาเอ๊ะถ้าเทียบกับตำแหน่งนี้ยืนตัวลึกและเป็นตัวผ่านบอลมันก็ไม่มีลูกวางวันยาวหรือวางพวกชาบีอลองโซเหมือนอันเดียปีโร
และถ้าเป็นตัวโฮลดิ้งมิดฟิลด์ออกบอลเขาก็ไม่ได้เล่นเกมรับได้ดีเหมือนพวกเซคิโอบูสเกตผมเลยรู้สึกว่าผมดูเขามาประมาณ2ปีเนี่ยจอร์จินโญ่เป็นคนที่ธรรมดาไปหน่อยมันมีช่วงนึงที่ผมไม่วิจารณ์ไม่ด่าครับเพราะขอดูยาวๆแต่พอดูจนมาถึงตอนนี้ผมว่าจอร์จินโญ่ธรรมดาไปคือถ้าเกิดถามถึงบทบาทที่ลงมาเป็นตัวเบอร์6ตัวยืนลึกสุดแล้วแลกกับการที่เกมรับไม่ได้มันไม่ได้แล้วออกบอลคุณไม่ได้ดีเหมือนอลอนโซไม่ได้มีเหมือนปีโลและยิ่งสำคัญสุดคืออะไรรู้ไหมถ้าจอร์จินโญ่เล่นตำแหน่งกองกลางตัวรับครับคนที่เล่นกลางรับได้ดีอย่างกองเต้ต้องเปลี่ยนไปเล่นเป็น box to box midfield มันเท่ากับว่ากองเต้ที่เล่นเกมรับดีอ้าวเอาไปเล่นเกมรุกจอร์จินโญ่ที่ทรงๆกลางๆยืนต่ำสุดมันเท่ากับว่ามิดฟิลด์เชลซีมันเสียสองเด้งมันบอดไปเลยครับแต่ผมว่ากับระบบของเชลซีตอนนี้ผมว่าจอร์จินโญ่ยังสอดผ่านและเชลซีมีโอกาสปล่อยตัวในซัมเมอร์นี้สูงมากโอเคของพี่บอสผ่านไปแล้วครับถ้าบอดปุ๊บต้องทำไงบอดจั่วใหม่เวฟพนันเหรอสายเมวิลอ่ะมึงมี2คนก็ได้เอากูมาตกเอาไปเอามึงมาสนุกไงเอาไม้คนมันด่ามึงก็หลังจากที่เราจั่วใหม่เนี่ยสุดยอดจริงๆว่ะชอบเนี่ยเมสันเมาส์เหมือนกันแต่อีกเหตุผลนึงคือเรื่องของความกระหายคือในยุคสมัยเนี้ยฟุตบอลเนี่ยคุณมองหานักเตะที่มีความบ้าบินแบบอย่างเกมนัดล่าสุดเนี่ยถึงแม้จะโดนเลสเตอร์นำเมสันเมาส์คือคนเดียวนะที่สีหน้าแล้วก็บอดี้แลงเกวจยังออกเขาว่ากูจะเอาให้ได้แพชชั่นเยอะเพราะนี่ทีมของกูคุณไม่รู้อะไรอะไรผมเห็นตอนเขานั่งรถบัสมาเขาฟังเพลงอยู่เพลงอะไรแดงกะเขียวอ๋อไอ้แฟงมันเป็นนักสู้ใช่ไหมมันเป็นนักสู้เขาเลยสู้จัดเลยต่อต่อทีจบแล้วของกูเบาแล้วต่อต่อเมสันเมาส์ผมชอบในเรื่องนั้นแล้วถ้าอีกคนนึงคือคริสเตียนพูลิซิชครับในวันที่ทีมมองหาข้อดีอะไรไม่ได้นักเตะคนนี้ยังสร้างโอกาสแล้วก็ความฉาบฉวยให้กับเกมได้เสมอแล้วก็ยังเอาชนะหลายๆอย่างได้ครับอันนี้คือนักเตะที่ชอบส่วนไม่ชอบเหมือนกันเดะผมตลกมากในการที่มันออกมาเหมือนกันคือจอร์จินโญ่จอร์จินโญ่คือนักเตะที่เอาจริงๆแกชโนว่าเอาไปแต่งเพลงได้เป็นกองกลางที่ไม่ใช่กองกลางมีความสับสนในตัวเองคือมึงจะเป็นกองเต้ก็ไม่ได้มึงจะเป็นเมสันเมาส์ให้หน่อยก็ไม่ได้หรือมึงเป็นมึงเองมึงเป็นใครวะคือถ้าตัดไฮไลท์จอร์จินโญ่เนี่ยมันมีอยู่ปีนึงนะมันเป็นสถิติตลกร้ายมากนะจอร์จินโญ่แม่งผ่านบอลซักเซสเนี่ยเยอะมากนะจะตัดไฮไลท์มาคือมึงเนี่ยบ๊ะแบ๊ะเขาเรียกเอาแปะเอาแปะแค่นี้เอาใครก็ได้เกมๆไปเล่นก็ได้ออกซ้ายออกขวาเนี่ยมันก็เลยเป็นความธรรมดาที่อาจจะไม่ได้เหมาะกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเลยอ่ะในมุมผมอ่ะจริงๆอ่ะผมตั้งใจจะพูดถึงแวนเนอร์นะน่าเหรอเพราะว่าเป็นนักเตะที่ชอบมากตั้งแต่ก่อนเขามาเราลิสต์รายชื่อกองหน้ามาทั้งหมดอ่ะสไตล์ที่เป็นแบบทีมแวนเนอร์อ่ะมันหายไปนานมากเพราะมันย้อนไปมันจะมีจากความแบบตัวใหญ่ดุดันเล่นหมายเลข9แบบเต็มๆแบบคอสต้าโมราต้าร็อกบาฮิกัวอินแต่พอเป็นทีมแวนเนอร์นี่คือนักเตะสไตล์กองหน้าที่ผมชอบมากแล้วยิ่งแบบเห็นตั้งแต่ไลฟ์ซิงเนี่ยแต่พอมาแล้วมันยังไม่ประสบความสำเร็จผมก็ยังเชื่อว่าเขาจะไม่ใช่แบบตอร์เลสที่ตอนนี้คนไปมองว่าอุ๊ยมายิงไม่ถูกนะเจ๊งแล้วไม่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีวันของเขาทำไมแวนเนอร์ยังไม่ประสบความสำเร็จณเวลานี้2 อย่างอย่างแรกวิธีการใช้ก็คือแวนเนอร์เป็นกองหน้าตัวฉีกแต่ไม่ใช่ปีกซ้ายนะตอนอยู่ไลซิกคือเป็นกองหน้าตัวฉีกที่ต้องมีพาร์ทเนอร์แต่กับเชลซีส่วนใหญ่โดนจับไปยืนเป็นปีกซ้ายจ๋าๆนะครับซึ่งแวนเนอร์เป็นคนเร็วแต่ไม่ใช่คนเลี้ยงกินตัวเก่งเพราะฉะนั้นถ้าเอาไปเล่นปีกจ๋ามันไม่เวิร์กอีกอย่างนึงคือความมั่นใจสังเกตว่าตั้งแต่เขาเล่นทีมชาติเยอรมันแล้วโดนสเปนถล่มมากระจุยเลยหลังจากนั้นความมั่นใจของแวนเนอร์หายไปเลยครับแล้วบางจังหวะไม่ต้องนับตำแหน่งก็ได้ยิงโล่งๆชนคานหลุดเตียวยิงไม่เข้าผมว่ามันสองอย่างรวมกันตำแหน่งก็ส่วนหนึ่งพักหลังมีจับไปเล่นเป็นกองหน้าแล้วนะแต่พอความมั่นใจมันหายไปอ่ะมันไม่ใช่แวนเนอร์เหมือนเดิมกับแวนเนอร์ยังคาดหวังว่าเขาจะเป็นสไตรเกอร์ให้เชลซีได้ไหมผมเชื่อว่าอนาคตได้ครับนั่นแหละแต่ผมยังเชื่อในเบสิกในลึกๆในสัญชาตญาณในหลายๆอย่างในตัวเขาผมว่าแม่งตัวนี้มันของจริงอยู่นะเท่าที่ผมมองนะไม่งั้นเขาไม่เป็นรองดาวจะใช่บุนเดสหรอกตัวนี้มันน่าจะใช่แหละแค่ยังต้องรอเวลาใช้เวลาผมเพาะครับผมอ่ะพูดถึงนักเตะไปแล้วพูดถึงโค้ชไปแล้วเดี๋ยวไปวัดความรู้กันหน่อยเฮ้ยทดสอบเหรอทดสอบความรู้แฟนพันธุ์แท้เชลซีนี่เขาบอกเรียบร้อยเขาชนะแน่พี่บอลเราแพ้แน่นอนเรียบร้อยโยนแน่นะจับผมไปลงโทษเลยก็ได้ครับไม่ต้องเล่นอ่ะเดี๋ยวเราไปแข่งเกมมาในช่วงสัญชาตินี้มีใครบ้างครับเกมนี้เนี่ยเราจะมีสัญชาติทั้งหมด6สัญชาติครับนะครับผมโดยที่สัญชาติหมา
ประเทศนะครับผมโดยที่หากเราพูดถึงสัญชาติไหนก่อนให้พี่ๆทั้ง3คนเนี่ยตอบชื่อนักเตะที่ตรงกับสัญชาตินั้นเช่นซิมบับเวโทษนะประเทศนี่อยู่ตรงไหนนี่คือประเทศเลยเป็นต้นก็คือปีไหนก็ได้ใช่ไหมปีไหนก็ได้เลยซิมบับเวอาจจะได้ไปปาโปนิวกินีฮะโอเคซึ่งแน่นอนเราเลือกสัญชาติที่ดังๆแล้วก็มีเวลาให้ทุกคน5วินาทีวนไปเรื่อยใครแพ้วนไปเรื่อยอ๋อใครจนใครตอบไม่ได้ใครตอบไม่ได้ก่อนโอ้แล้วเรามีกี่สัญชาติเรามีทั้งหมด6สัญชาติเล่นจนตี2นะได้เสมอก็ไม่มีใครโดนแต่ถ้าพิธีกรโดนใช่ถ้าเสมอเดี๋ยวพิธีกรโดนก็สมมุติว่ามันมี6ไงโบ๊ทได้2ครั้งอ่ะโบ๊ทโดน2ครั้งพี่โบ๊ทโดน2ครั้งพี่ดูเต้โดน2ครั้งก็เสมอไงแต่ยังไม่ทันพิธีกรโดนถ้าอย่างนั้นพิธีกรเล่นด้วยไปเลยผมนะเอาไว้คุณกล้าหรือเปล่ามาได้5คนเลยนะเล่นไปพร้อมกันเลยเริ่มจากเกมก่อนได้ไล่มาเริ่มจากสัญชาติแรกอังกฤษครับเบสเซนเมาครับแคมมี่อับราฮัมครับจอห์นเทอร์รี่ซิกาโยโตมารีแฟงแดมพาร์นี่ง่ายเลยคุณเล่นง่ายนี่ไอ้คุณเล่นง่ายอ่ะคุณง่ายไปคุณอ่ะคุณตาคุณแล้วไม่ใช่ตาผมเหรอตาผมเหรอตาผมเหรอเฮ้ยเมื่อไงโดนแล้วโดนแล้วนานเกินแล้วโอ้โหถ้าแม่งหลุดมาคุณนึกไม่ออกเออผมมันนึกไม่ออกแล้วโอเคเออเข้ามาแล้วแล้วกูก็ไม่น่าหาเรื่องด้วยไปแล้วหนึ่งนะหนึ่งแล้วนะอะไรนึกแอชลีย์โคเผื่อไปแล้วผมมันมีโจโคเก็บไว้อีกตัวนึงต่อไปตาคุณเล่นก่อนบ้างสัญชาติสเปนใครวะเกปาสิบเล็กเฮ้ยเกปาใช่เกปาครับผมอ้าว1เปโดสองเออ1มาร์กอสอลอนโซอย่านะเอสฟาเบกัสปอร์ติโดตาเรส1 2ไม่ได้คิดด้วยไม่ได้คิดมาถ้าเป็นร้อยคุณหนึ่งครับยื้อดีนะมันวนไปหาพี่ตอบได้ไหมอัลเบโรโมราตาเราไปหนึ่งก็พอก่อนไหมเขาได้กันดีมาสัญชาติที่3นะเริ่มที่พี่เต้แล้วกันได้แล้วก็ไล่มาอย่างนี้ได้บราซิลครับหนึ่งไอ้ที่จะพูดเอเมอร์สันเอเมอร์สันมันทีเรียบร้อยพี่เดี๋ยวกูเฮ้ยพี่เดี๋ยวกูสิงวางเมื่อกี้กูจะตอบเอเมอร์สันแต่จริงๆถ้าตอบเอเมอร์สันวิลเลียนเอเมอร์สันถ้าตอบไม่ผิดนะไม่ผิดเพราะว่าเขาสองสัญชาติเออเขาเป็นคนบราซิลแต่เขาไปเล่นให้อิตาลีโอเคโอ้โหวินนี่ตัวยากกว่าเริ่มที่ไอ้โบ๊ทเลยโบ๊ทเลยคนแรกอ่ะหนักเอาใช่มั้ยแค่มาถึงกูก็ไปต่อไม่ได้แล้วนึกว่าแข่งแฟนแท้ขอวนซ้ายได้ไหมอาดาบอลทางนี้เหรออาดาบอลกันนะโอเคสัญชาติใครเป็นคนอย่างนั้นนะนี่มากว่าจะมาถึงนี่ชื่อหมดแล้วนะเนี่ยผมเชื่อว่าอยู่ในเกมโอเคเบลเยียมครับเอเดนอาซาไปดิไปลูกฮาคูเออให้กูแดกกูคิดชื่อไว้ลูกกับกูอย่างเดียวเลยคิดลูกกับกูใครว่าโบ๊ทเบลเยียมเควินเดบรอยโอ้โหมีคนนึงลูกรักผมอาซาตีโบ๊ทกุ๊กตัวเออกุ๊กตัวอาซาคนน้องด้วยใช่ต้องอาซาคนน้องไปอยู่กูมาเล่นทำไมวะเขาให้เขาโดนกันดีๆอ่ะสัญชาติสุดท้ายอันนี้มันดีกว่าเริ่มที่คุณเกมแล้วกันนะครับกูเนี่ยเลยหมอเนี่ยไปก่อนเลยเฮ้ยมึงโกงอ่ะโอ้ช่วยโกงคุณผู้ชมหมดนี่แล้วกันสัญชาติฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสชิลูครับเคิร์ตซูมาเอ็นโกโลกองเต้มาเกเลเล่เอาดิเอาดิเฮ้ยฝรั่งเศสเยอะยิ้มหวานเลยเคิร์ตซูมานี่อาโบสเฉลยต้องมีไงมาลูด้ามาลูด้ามาลูด้าลาเนลกาลาซานาดิอารานิโคลัสเนลกาไม่น่าทะลึ่งกับเขาไม่น่าทะลึ่งของเขาเพราะเขาเลยจริงๆข้อสุดท้ายแล้วป่ะเกินออกไปเรื่องที่คุณเกมหมดมานี่นะเยอรมันครับผมแหวนเนื้อไงคายฮาวเวตมาโกมารินโอ้ยพี่โบ๊ทโอเคพี่ไม่โดนแล้วเรียบร้อยครับใครอีกได้ลูดิเกอร์อะบันหลักบันหลักเอ้ยกูจำได้บันหลักโรเบิร์ตบันหลักโรเบิร์ตสรุปแล้วคะแนนก็คือคุณเกมครับผมผม2ผม2ผม1คุณ2เออเยี่ยมสุดท้ายนะพิธีกรโดนสรุปผลนะครับผมพิธีกรโดนครับบทลงโทษของเราวันนี้ก็คือบทลงโทษผู้แพ้วันนี้นะครับผมเราจะให้กินน้ำอัดลมครับผสมน้ำบางอย่างแก้วหนึ่งจะรอดแก้วหนึ่งจะไม่รอดช่วยหน่อยนะแล้วเราผัดแล้วเราเลือกอ้าวคุณเชิญบทลงโทษมาเลยผมพร้อมโอ้โหให้ผมก็ได้ครับ
อุ๊ยโอ้โหแล้วหันหลังด้วยใช้ได้นะเดี๋ยวไปตามเปิดวาร์ปกันอีกทีนึงคุณนี่เติบโตมาใช้ได้นะฝากวาร์ปชื่ออะไรนะเพจเชียร์บอลกับเอิร์นเชียร์บอลกับเอิร์นเชียร์บอลกับเอิร์นเป็นเพจแน่นอนของน้องเลยของเอิร์นเลยซึ่งเอิร์นเป็นอะไรกับบอสแฟนกันครับแค่นั้นน่ะจบโอเคแฟนพี่ดูเต้เขาไม่ดูนะแทงอย่างเดียวใช่ใช่ใช่ก็ส่งโพยมาอะไรเนี่ยให้พี่ๆ3คนคุยกันก่อนว่าแก้วไหนจะเป็นของผมแล้วของเบลฮะไก่จิกเด็กตายเด็กโอ้โหถ้าโอ้โหโบราณมากคุณเบาแล้วคุณต้องเป็นไอ้แดงมันเป็นนักสู้นี่ก็ขยี้ขายให้ตังค์ขายคือให้เลือกเทสว่าจะเอาอันไหนไม่เอาไหนเอาไหนให้ผมกินเอาไหนให้เบลกินแม่งดูง่ายมากเลยโทษทีอ่ะนี่อะไรอ่ะเฮ้ยตามฝั่งเลยแล้วกันนะครับโอเคขอบคุณมากกินให้หมดแก้วนะกินให้หมดแก้วเราจะปิดรายการทำไมกินติดจมูกก่อนนะทำไมจะได้กินอ๋อก่อนจะฝากช่องทางติดตามพี่ๆ3คนได้ที่ไหนบ้างครับผมเริ่มที่มดก่อนครับผมก็ฝากติดตามที่ไททอลสมิธนะครับเพจไททอลสมิธ Facebook ไททอลสมิธYouTube ไททอลสมิธ Official แล้วก็ค่ายยีแลบครับส่วนของผมนะครับ YouTube ช่องปีเตอร์โบสนะครับปีเตอร์สะกดแบบปีเตอร์เช็คนะ PTR นะครับแล้วก็Facebook ปีเตอร์โบสแล้วก็ในเครือของบริษัทสยามสปอร์ตกูเกือบกล่าวว่ามึงไม่พูดสยามสปอร์ตพูดสิเลยนะพูดสิบริษัทผมนะสยามสปอร์ตแล้วก็ช่องฟุตบอลคอนเทนต์เลยครับโอเคหมดแล้ววันนี้แขกรับเชิญเราเอากูมาทำไมเนี่ยสุดเลยครับผมก็ฝากติดตามเพจกูรูพาดูบอลนะยังก็ตัดหัวไม่ใช่ดีไม่ต้องพูดหรอกมั้งก็ท้ายของเป็นแฟนเชลซีก็ฝากติดตามรายการสิงห์บูคาเฟ่ครับทุกวันพุธที่ช่องของพี่ปาล์ม3บาท5บาทแล้วก็ฝากที่ใครที่เชียร์เชลซีหรือเชียร์บอลนอกอยากลองเปิดใจมาดูฟุตบอลไทยให้สนุกแล้วก็อยากมีคอมมูนิตี้ที่มันพูดคุยฟุตบอลไทยเหมือนเป็นเพื่อนคุณเสมอเนี่ยก็ฝากไปติดตามที่ช่องดูบอลไทยครับก็เดี๋ยวจะเป็นช่องในเครือของขอบสนามนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อมานะฮะ4,500ใช่เลขที่บัญชีมาเลยครับพี่4,200ไปเรียนจะต่อกูขายเพจวันนี้ต้องขอบคุณทั้งพี่โมดทั้งปีเตอร์โบสแล้วก็พี่ตูเต้ดูบอลไทยนะฮะขอบพระคุณมากเลยสนุกมากโดยเฉพาะพี่โมดนี่ขอบคุณทางจินแล็บด้วยรู้แล้วเราจะปิดรายการกันยังไงเราชนพร้อมกันเลยแต่เราชนแก้วนี้ได้แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะคุยกับเด็กทีมอะไรกันอยากคุยกับเด็กทีมไหนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับรายการคอสนามคอช้างคอเดียวกันอ่ะหมดแก้วแก้วไหนวะแก้วกูปิดใหญ่น้ำเปล่าน้ำเปล่าขึ้นไหมขึ้นขอมะยมทีมันต้องกินกับมะยมเลยไม่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับแค่ไหนวะเนี่ยมันโคตรแย่ครับผมเค็มไปแล้ว